ดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่โลกอันน้อยของรักชิลีนอีกครั้งนะคะช่วงนี้รักสังเกตเห็นเทรนด์การแต่งกายของหลายๆคนจะออกแนวแบบย้อนยุควินเทจหน่อยๆซึ่งรักเป็นอีกคนนึงเลยค่ะที่ชื่นชอบแล้วก็อินจัดจนถึงขั้นไปเสาะหาการแต่งหน้าสไตล์วินเทจมาแต่งเล่นดูวันนี้จึงอยากนำเสนอให้เพื่อนๆที่ต้องการหาสไตล์การแต่งหน้าใหม่ๆแบบเก่าๆเอ๊ะงงละสิมาพบกันเลยกับ EP 18 Vintage Makeup Look Tutorial ค่ะสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคอนแทคเลนส์ตักเลือกชาร์ Kitty Kawaii Lens สี Charlotte Brown ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยรักขี้เกียจมากไหนจะพรามเมอร์รองพื้นอีกเลยได้เจ้าตัวนี้มาค่ะเป็นตัว Solar BB Primer SPF 37 PA บวกตัวเดียวเอาอยู่เลยค่ะจากคลิปเนี่ยนะคะจะเห็นว่าพอทาไปแล้วเนี่ยผิวสว่างขึ้น1ระดับอีกอย่างนึงคือเนื้อเนี่ยค่อนข้างเบาบางแล้วก็แห้งเร็วมากค่ะดังนั้นผิวผสมแบบรักเนี่ยทาโดยไม่ต้องทาแป้งทับได้เลยสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของการปกปิดนะคะใครที่หน้าดีอยู่แล้วเนี่ยแค่ทาบางๆรอบเดียวเนี่ยก็เอาอยู่ค่ะแต่สำหรับใครที่ต้องการปกปิดเนี่ยสามารถทา2ชั้นนะคะสังเกตจากผิวของรักเนี่ยขนาดมีรอยเส้นเลือดทาแค่ครั้งเดียวก็เอาอยู่ละค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของประสิทธิภาพในการกันน้ำเนี่ยรักฉีดน้ำเข้าไปค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ปรากฏว่าพอซับออกมาแล้วเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งคราบหลุดออกมาเลยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าระหว่างวันเนี่ยรับรองว่าไม่ไหลชัวร์ค่ะหลังจากมาอยู่ในขั้นตอนของโซล่าเนี่ยลักก็ลดเวลาการแต่งหน้าได้ถึง10นาทีเลยค่ะสาวๆมันเลิศจริงๆค่ะขั้นตอนต่อมานะคะรักเลือกใช้ Charlotte Tilbury ค่ะฟิล์ม Star Bronze and Gold นะคะมันจะมี2ด้านเป็นสีบรอนซ์กับสีโกลด์นะคะซึ่งรักเลือกใช้สีบรอนซ์ทาเชดดิ้งบริเวณข้างจมูกให้ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมเชดดิ้งตรงหน้าด้วยนะคะจะทำให้เราดูหน้าเรียวเล็กขึ้นค่ะและต่อมานะคะสเต็ปที่ขาดไม่ได้สำหรับสาวๆนั่นก็คือการเขียนคิ้วค่ะรักเลือกใช้ Gino McCray นะคะสี Deep Brown เขียนตั้งแต่หัวคิ้วไปถึงหางคิ้วเลยโดยเราจะเน้นใช้ Eyeshadow สีดำนะคะเขียนบริเวณหางคิ้วและใช้มาสคาร่าเนี่ยนะคะปัดบริเวณหัวคิ้วให้หัวคิ้วเด้งๆค่ะหลังจากนั้นนะคะทำการเก็บรายละเอียดไปใช้ NARS Radiant Creamy Concealer สีวานิลาค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นงานคิ้วค่ะปังแน่นอนสำหรับขั้นตอนของตาวันนี้นะคะลักเลือกใช้ Urban Decay Wig Limited Reloaded นะคะสีที่ใช้ Anonymous นะคะทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตาค่ะขั้นตอนต่อมาถ้าอยากให้ตาดูกลมโตสวยงามให้ทาสีน้ำตาลที่ไม่มีชิมมือนะคะตรงบริเวณเปลือกตาข้างหลังค่ะแล้วก็ทาสี Midnight Cowboy บริเวณหัวตาแล้วก็ขอบตาล่างค่ะจะทำให้ตาดูกลมโตแล้วก็สวยงามค่ะต่อมานะคะเป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของการเป็นวินเทจสไตล์นั่นก็คือการกริดอายไลเนอร์คล้ายๆแคปอายค่ะแล้วก็ต้องใช้อายเพนที่เป็นสีดำสนิทนะคะหลังจากนั้นก็ปัดขนตาแล้วก็ทามาสคาร่าแล้วก็ติดขนตาปลอมค่ะก่อนหน้าจะซีดแบบคนป่วยนะคะเติมพลังแก้มด้วย Solar Cushion Blusher ค่ะสีที่รักเลือกใช้นะคะสี Coral ค่ะคือเลยอยากจะบอกว่ารักเพิ่งเคยใช้คูชั่นที่เป็นบลัชทาแก้มเนี่ยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาทาบลัชลงไปแล้วเนี่ยหน้าจะดูไม่มีชีวิตชีวาเพราะว่าหน้าเราไม่ได้เด้งดึงเหมือนมีน้ำตลอดเวลาแต่พอทาตัวนี้เนี่ยดูผิวสุขภาพดีทันทีค่ะนอกจากผิวจะดูอมน้ำแล้วเนี่ยมันยังมีสีชมพูอมส้มอ่อนคือมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับรักมากชอบอ่ะและสำหรับขั้นตอนการทาลิปค่ะเกือบสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะรักใช้เวทแอนด์วายค่ะสี E979 ค่ะแล้วก็อันนี้คือท้ายที่สุดจริงๆแล้วใช้ Victoria's Secret Beauty Lush Lip Gloss ค่ะอันนี้นี่เห็นรักใช้บ่อยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ปากของเราชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะI'm a kickback, I'm a kickback and get mine.
แล้วก็ลุคนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าหวังว่าอาจจะถูกใจหลายๆคนแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็การรับชมมากๆเลยค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะสาวๆบ๊ายบาย I'm a get my